มาถ้าข้อสองการซิตี้นี้นะครับ วิ่งเข้ามาปุ๊บให้ตัวเราตรงกับโลโก้นะครับเนี่ยตัวเราตรงกับโลโก้ปุ๊บดึงออกขวาครับดูฝั่งซ้ายนะครับเห็นป้ายทะเบียนหรือยังนะครับถ้าเห็นเราหยุดรถครับปุ๊บคือเราตรง1รอบ2รอบใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาครับถอยมาตรงๆก่อนนะถอยมานับ1นับ2แล้วทยอยหมุนซ้ายให้หมดครับโค้งมาเรื่อยๆรถเราเรื่อยๆครับเยี่ยมครับหมุนไปเรื่อยๆครับสวยงามมากๆครับโค้งมาปุ๊บดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะดูตรงมองข้างให้ดีๆฝั่งขวาเบียดไหมฝั่งขวาเบียดไหมไม่เบียดไม่เบียดถอยมาครับถอยมาถอยมาเรื่อยๆครับจริงๆเรามีกล้องรอบคันนะครับแต่ว่าอันนี้ฝึกให้นักเรียนฝึกมองกระจกมองข้างนะครับรถตั้งตรงหรือยังตรงแล้วคืนครับ1รอบ2รอบแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาถอยมาให้กระจกมองข้างเท่ากันนะครับเวลาถอยก็ดูกระจกมองข้างซ้ายขวาเบียดไหมแล้วก็ดูด้านหลังว่ามีรถเข็นมีอะไรไหมนะครับแล้วก็ถอยมาให้กระจกมองข้างเท่ากันถอยมาเรื่อยๆครับข้างหลังเป็นกระบะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยมาเรื่อยๆยังห่างอยู่ยังห่างอยู่เห็นไหมยังห่างอยู่ถอยมาเรื่อยๆครับแค่นี้พอหยุดหยุดเห็นไหมกระจกมองข้างเท่ากันแล้วเนี่ยกระจกมองข้างเท่ากันแล้วก็ถือว่าจบเลยโอเคเนี่ยเรียบร้อยครับฝั่งซ้ายโอเคฝั่งขวาโอเคครับนี่อาจจะดูแคบหน่อยนะแต่คือลานจอดมันแคบมากนะครับสังเกตนะครับคันนี้เขาจอดคล่อมเลนเห็นไหมกระบะด้านหน้าเขาจอดคล่อมเลนเลยเพราะว่าไอ้คันนั้นเขากลัวเสาเขาก็เลยจอดพ้นซองมากระบะก็ไม่กล้านะครับก็เลยจอดคล่อมเลนเลยเพราะว่าซองมันแคบนะตรงนี้ซองมันแคบจริงๆครับแต่เรียนทำได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งกันครับ